เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยกุหลาบเลยดอกกุหลาบทำขายดีกว่ามั้งเป็นผู้ชายมันเหนี่ยมอายเป็นผู้หญิงเลยชายผู้ชายมันแมนคนไทยต้องมีมารยาทเรียบร้อยทำไมขอรับคุณสบอนขอรับเจ้ามาจากเจ้าแดนใดล่ะจ๊ะเจ้าแดนใดเจ้าแดนใดจ๊ะเจ้าแดนใดพอโอเคแล้วจ๊ะนี่คืออะไรคุยหาเสด็จแล้วข้าอยู่ลังสิตลังสิตเมืองข้าอยู่เมืองโยดาเฮ้ยโยดาคืออะไรหรอท่านสตาร์วอร์สตาร์วอร์ข้าหลบลิขสิทธิ์พูดหลบลิขสิทธิ์ไงสตาร์วอร์เรียกได้ว่ามันยังไม่สุดยังแบบก้ำกึ่งอยู่ไม่เบื่อเบื่อแล้วเจ้าทำอะไรอยู่โคตรเบื่อเนี่ยก็เนี่ยอันนี้มันเป็นเครื่องอะไรเหรอท่านโอ้ยสงสัยจังเลยแกเขินไงอ่ะสวัสดีครับนี่คือรายการครัวแต่งตัวเป็นไทยแบบนี้ต้องมาทำขนมไทยอย่างแน่นอนเหมือนชื่อคลิปที่ทุกคนอ่านก่อนที่เข้ามาดูแล้วแหละกูรู้แล้วทำอะไรแจ๊กกูพูดอยู่ไหมล่ะพูดอีกสักทีมั้ยย้ำไม่พูดไม่พูดไหมเนี่ยมันก็ต้องพูดอย่างเขาพูดไปเลยเขาหลังที่เขารู้แล้วเขารู้อยู่แล้วอ่ะเขาไม่อ่านพี่ขึ้นมาดูเลยเออจะไปยังมึงอ่านไหมอ่ะอ่านไอ้สัตว์อ่านด้วยอ่านยังไม่ได้ถามเลยเห็นมึงมองผ่านมาที่กูนึกว่าจะถามไอ้เหี้ยวันนี้เราจะมาทำลูกชุบกันนะบอยสบายใจกูแล้วเดี๋ยวมันต้องพูดหน่อยใจละเมื่อก่อนพ่อชุบได้ไหมไปต่อเลยพ่อชุบไม่ได้เหรอวะทำไมต้องเป็นลูกชุบอย่างเดียววะเขายังเด็กอยู่แล้วไปใช้เขาทำไมอ่ะถ้างั้นลูกชุบมันมาจากอะไรกูไม่รู้ไงกูเลยถามว่าพ่อชุบได้ไหมพอจ่ายยังชัดพอแล้วเพื่อนขำตัวโดนพี่ไม่ไหวแล้วขำไม่ไหวแล้วมันต้องน้ำไงพอแล้วขำมันขำไม่ไหวพอแล้วพี่พอจริงจริงขอที่ขอไอ้เหี้ยจะลงไปเดือดดอกบัวให้กูด้วยนั่นไงโดนขโมยอีกโดนขโมยเมื่อกี้จะขำจริงไม่ขำแล้วไอ้กูจะโดนขโมยอีกว้าวโอเคเคยกินลูกชุบกันไหมเคยตามห้างแต่อะไรมีขายหมดงานโอท็อปสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยมีหมดชอบกินลูกอะไรกันลูกช้างลูกช้างมีลูกช้างด้วยเหรอไม่คุยกับแม่ไงมันเหม่อมันเมาอ่ะมันคิดเองเออเองอ่ะชอบลูกพริกกูชอบลูกพริกเออพริกคลาสสิกอยู่แล้วตะวันลูกอะไรมะม่วงเนี่ยคลาสสิกเหมือนกันตะวันปลูกตะวันดิผมบ้างชอบกินมะละกอพ่อชอบบุญข้างนอกมันมะละกอมันจะบุญเยอะกว่าจริงเหรอจริงเหรอแล้วอะไรใช่ไหมเหรอลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่แล้วแต่ร้านหรือเปล่าแล้วก็บีไส้ออกก่อนกินไส้แล้วกินบุญที่หลังเออแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยต้มกูจะบอกเลยวันนี้นะทำในหลายรูปจะจบอยู่แล้วต้องทิ้งวันนี้เราจะทำในหลายรูปนะครับผมตอนที่มาจับกันไอ้เหี้ยกูแม่งกราบแบบเสียงดังช่วยเลยเนี่ยเราทำลูกชุบเองนะครับหลายคนอยากรู้ว่าวิธีทำอ่ะทำยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะทำให้ดูเลยตอนอื่นทุกคนจะได้ทำแต่ละลูกไม่เหมือนกันมาจับฉลากก่อนว่าได้ลูกอะไรกันบ้างมาฉลากมาเจ็ดอย่างเลยอ่ะทำคนละลูกเลยให้คนรูปเลยคนละอันเอาให้แบบว่าเจ๋งๆไปเลยแล้วแบบไม่เกี่ยงไซส์ด้วยนะแล้วแต่ความไม่นี่ของเราเลยเฮ้ยรีบไปไหนเนี่ยแต่ยันนี่รอให้กูบอกก่อนลงมืออย่างเดียวเลยจับจับรูปแล้วเดี๋ยวมานี่แตงโมเดี๋ยวก็กูมีความรู้มาบอกทุกคนเผื่อคนยังไม่รู้คนอย่างนี้ก็ยังไม่รู้จริงๆแตงโมคือชื่อเล่นเก่าไอ้บิ๊กนะไม่ต้องไปบอกเขาเจ๊น้องแตงโมพี่มันตังเมน้องแตงโมไงโอ้ไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกเฮ้ยบิ๊กมาจากไหนบิ๊กมาจากไหนก็ตัวใหญ่พ่อเปลี่ยนตัวใหญ่ตอนเด็กๆแบบก้อนข้อมาแต่ตอนแรกที่น้องแตงโมทั้งหมดเพิ่งบอกน้องแตงโมนะเฮ้ยแต่บิ๊กดีแล้วเพราะว่ามันจะได้เข้ากับบุ้งใช่เหมือนบอลอะบอลกับอะไรบอลกับอะไรเหมือนบอลอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนลูกปลาทูปลาทูเอาแบบมีชีวิตหรือว่าตายแล้วมีชีวิตกูไม่เคยเห็นเนี่ยแล้วเอามันไหนได้ตายแล้วอังกูไอ้เหี้ยอังกูง่ายง่ายเกินไปทุกชาติมามอเตอร์ไซค์กูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นช้างแล้วใช่เหรอเออไม่ไปย้อนช้างไงอย่างนั้นยังมีชีวิตอีกเลยมันยังเป็นดอกไอ้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์จอดอีกทีอ่ะโอ้โหอะไรนี่อุ้ยกล้วยง่ายดอกกุหลาบโอ้โห
มทำยังไงไอ้หินเนี่ยเหยียบแม่มเลยโอเคผมทุกคนได้ลูกของเตโอแล้วเดี๋ยวดูวิธีการทำกันหน่อยว่าทำยังไงกันบ้างไปดูเลยกูไม่ทำนะยังนะมันรีบมีอะไรบ้างมึงจะเข้าคอนเทนต์ไปหูดับได้ไงวะโอเคครับผมและนี่คือวัตถุดิบที่เราจะทำกันอาสปอนวัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่เลยตามที่ตั้งนี้เลยอะไรเนี่ยกะทิเออมันหึงตรงไหนมีอะไรก็ไม่รู้ไม่มียังไม่มีเลยตอนนี้หัวตาลนี่อะไรนี่อะไรน้ำตาลเออมันง่ายๆดีกว่าเป็นเงินไม่กะทิน้ำตาลสีอันนี้คืออะไรอันนี้กินอ๋อนี่กลิ่นเหรอมึงกินไปเลยเหม็นสัตว์เลยเหี้ยอะไรทิ้งเลยมึงให้เปิดขวดดิอ๋อเหี้ยมึงดมมือมึงดมนี่ก็เหม็นนะเด้อดมนี่ก็เหม็นนะเด้อไม่อะไรไปยอมรับซะแล้วสีสมอาหารเออนี่คืออะไรผงวุ้นเฮ้ยผงวุ้นยังใช้ด้วยเหรอใช้ใช้ชุบไงแล้วไงตัวเคลือบนอกป่ะแล้วก็มีถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะคุณเลยหายถั่วเหลืองทำไมมึงมาไม่เอามาวะขอโทษไปไหนล่ะตัวเหลืองไปไหนล่ะพอเข้าคิวแล้วตื่นเต้นมันคือวัตถุดิบหลักเลยนะเว้ยไอ้เราไปเตรียมมาแล้วไอ้พวกคุณเอาไปเตรียมมาว่ามันมางานไอ้เหี้ยเหี้ยกูบอกโหธรรมชาตินะเว้ยโกรธไอ้เหี้ยกูไม่ซื้อกูไม่ไปซื้อแล้วกูขี้เกียจแล้วไอ้เหี้ยไม่ไปกูเตรียมของกินหมดแล้วไม่ไรโอ้ยเฮียรีบโอ้ยกันเลยสัตว์โอ้ยโอ้โหพอไปซื้อของก็อดโอ้ยกันเลยโรงพยาบาลเนอะไอ้นั่นปวดยาวเลยโอ้ยปวดท้องใหญ่เลยเฮ้ยเฮียเดี๋ยวกูไปซื้อเองให้กูแต่งตัวกูไปไม่กล้าไปใช้ชุดนี้หรอกดูดูไหมจะบ้าเหรอไปรีบไปโอเคตอนนี้วันนี้ทุกอย่างครบแล้วนะผมขาดแค่เหลือเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีไม่ซื้อรอมาเทศอันนี้อยากรู้เหลือเกินว่ามันคืออะไรรุ่นนี้มันรุ่นอะไรมันคือ All New R15M Connected ABS หรือเรียกสั้นๆว่า R15M สำหรับจุดเด่นของ All New R15M Connected ABS Dual Channel ABS Disc Brake พร้อมระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันการลื่นถลายในสถานการณ์ขับขัน Quick Shifter System ระบบ Quick Shifter เทคโนโลยีจากสนามแข่งเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัช Traction Control System ระบบ Traction Control ช่วยป้องกันการลื่นถลายของล้อหลัง YZF R1 Style Full Digital Speedometer หน้าปัด LED Style Super Sport พร้อมจอแสดงผล Speed Mode และ Track Mode YCR M1 Triple Cam Designแผงคอสไตล์เลสซิ่งถอดแบบจากรถแข่งในสนามระดับโลก Big Bike Engine Switch Off ยกระดับการขับขี่สไตล์ Big Bike ด้วยปุ่มสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ในปุ่มเดียว Carbon Image Seat เบาะนั่งสายคาร์บอนเพิ่มความสปอร์ตดุดันแบบฉบับ R Series แต่เนี่ยตัวท็อปเลยนะเว้ยเฮ้ยแต่มึงไม่ต้องนี่นะเว้ยมันมีตัวแบบว่าตัวเริ่มต้นด้วยตัวเริ่มต้นเนี่ยคือ All New R15 Connected โอ้ยคือตัวรองท็อปเหรอเออมันมีตัวเริ่มต้นแล้วมันแตกต่างอะไรตัวนี้มั้งไอตัวนั้นนะมัน New Gen เว้ยมัน Full LED Headlight ไฟหน้าดีไซน์ใหม่เว้ย Twin Eye มาพร้อมกับไฟโมโนโฟกัส LED สปอร์ตดุดันสว่างชัดทุกระยะการขับขี่155cc VVA Exit and Slipper Cast เครื่องยนต์เนี่ย155cc เลยนะเว้ยมีสูบเดียวแต่4วาล์ว VVA เกียร์สปอร์ต6สปีดก็คือ6เกียร์แหละพร้อมสลิปเปอร์คัทด้วยแม่งมาพร้อมสลิปเปอร์คัทมันช่วยอย่างงี้เว้ยมันช่วยลดแรงกระชากล้อหลังขนาดที่เราทดเกียร์มันจะไม่ดึงเยอะและโชคหน้าเป็นเทเลโคปิกอัพไซด์ดาวระบบการสะเทือนหน้าด้วยโชคหัวกลับช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเลยเว้ยแล้วยังไม่หมดนะเว้ยมันยังมียามาฮ่าไวคอนเน็กด้วยมันเป็นแอปพลิเคชันเชื่อมต่อชีวิตสมาร์ทสุดล้ำรับรู้ข้อมูลรถและการขับขี่ของมึงอ่ะได้ตลอดเลยไอ้ชิ้นเนี่ยเราได้อย่างง่ายดายด้วยแค่มือถือเหมือนเราออกกำลังกายร่างกายเราอ่ะแต่นี่เป็นร่างกายของรถเท่โหดม
แล้วตัวท็อปกับรุ่นเริ่มต้นที่กูพูดถึงอ่ะมันต่างกันแค่นิดหน่อยเว้ยรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีระบบควิกชิฟเตอร์แล้วก็ระบบแทคชั่นคอนโทรลแล้วก็ระบบเบรก ABS แล้วก็ดีไซน์นิดหน่อยแต่สิ่งที่มีในรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันก็มีในรุ่นท็อปเหมือนกันประมาณนี้ประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจอดรุ่นท็อปเนี่ยไว้นี่ก่อนจัดไปเอารอๆกันเลยแต่กูขออะไรอย่างนึงนะว่ามากูไม่เปลี่ยนชุดแล้วนะอย่างงี้ใส่เงี้ยเท่ดิเจ๊แล้วไอ้เหี้ยร้อนดิสัตว์เราได้ทัวร์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยให้ลูกชุบมันขึ้นรูปเนี่ยเป็นยังไงทำแบบไหนบ้างไปดูเลยเริ่มต้นวิธีแรกทำไงวะทบอลพูดดินึ่งถั่วเหลืองเฮ้ยแล้วหม้อหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงหม้อหนึ่งถ้าเกิดเรียนจบแล้วล่ะไอ้หม้อสองหม้อสองหม้อสามหม้อสี่หม้อสองหรือว่าจะไปต้อปอกช็อกก็ได้แล้วแต่ไม่รู้เนี่ยแล้วแต่มาเทน้ำมาน้ำมาเร็วๆมาใส่ตัวรองล่างเอาตะครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งเอ้าคนนึ่งเงาเขาไม่ได้ต้มอ่ะทบอล1 นี่เข้าใจว่าต้มเหมือนกันแต่แรกเข้าใจว่าต้มแล้วใส่ในไหนนี่ใส่นี้เรามีข้าวบางรองอยู่ป้องทำไมเล่นเสียงว่านี่วะไม่กูบอกว่านี่ตัวนี้ไงไม่มึงเล่นเสียงว่านี่นี่ให้นี่ดีก็ได้อะไรมึงมี2อย่างด้วยมึงเคยพูดว่าพี่แกด้วยไอ้เหี้ยอะไรนะบอกพี่แกพี่แกโคตรยะพี่แกใช้เรียกบุคคลที่3อาจจะเป็นแบบของอุตรดิตถ์หรือเปล่าไปรุ่นกลับไปรุ่นนี่ๆเรียกวันนี้กับพี่แกเอาแท็กเขาแท็กไหนมีเอาแท็กไปนอกใส่นี่ไหมใส่นี่เลยเอาถั่วเหลืองครับผมใส่นี่ใส่ไปนี่ฮะนี่ใส่หมดเลยมั้งโอเคให้นี่ก็นึ่งรอให้มันนิ่มโอ้โหที่นานอ่ะโอ้โหจบเลยโอเคเดี๋ยวรอมันนิ่มแล้วก็เอามาบดเฮ้ยแต่ป่ะแต่ไม่เอาอ่ะเสียเปรียบไอ้เหี้ยให้คนดูรอกับเราเลยได้ป่ะเอาเหี้ยตอนไก่งวงก็ชั่วโมงกว่าแล้วไก่งวงโอเคเดี๋ยวข้ามไปตอนถั่วสุกแล้วกันนะครับครับแล้วสุดท้ายถั่วก็ได้สุกเต็มที่เป็นชั่วโมงโคตรเปื่อยไอ้บ้าเปื่อยจัดเลยทำไมเราไม่ทำไว้ก่อนวะเรียวไงเรียวเรียวเหี้ยอะไรแต่จะไม่เรียวจะฟาดง่ายหรอกเฮ้ยคนเก่าว่ะกูเป็นสีเว้ยโอเคนี่มันฟูแล้วไงตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าเม็ดๆได้ไหนปูเพิ่งรู้ว่าถั่วเหลืองมีขายอย่างนี้ด้วยมันคือถั่วที่ได้กินแบบว่าเหมือนพวกระเบิดขวดอย่างเงี้ยนะใช่แล้วเข้าไปทอดป่ะเดี๋ยวไปต้มอย่างนี้แหละทอดแล้วก็โรยเกลือไอ้ที่เขาไปทำไวตามิ้วคืออันนี้ป่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั่นมันไอ้นั่นไอ้กล่องนมโอ้ทำไมกูไม่รู้วะไอ้เหี้ยกล่องนมใส่นี่ใส่กะทิกับน้ำตาลต้องใส่กะทิด้วยเหรอใช่ใส่กะทิเท่าไหร่อ่ะตวงยังไงอ่ะเออเอาข้าวมึงแล้วข้าวข้นเกินน้ำตาลน้ำตาลกูเอามากระเดิดว่ะยุ่งหันนะมีฝาไงไอ้นี่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นเป็นน้ำตาลเยอะไหมต้องหวานเลยปะหวานจับเลยมีจับเลยอร่อยจับอ่ะเอ้ยดิยังไอ้ยี่อร่อยจังเลยชอบกินการรสชาติอาหารนี่เนี่ยเอาเลยเบิ้ลเลยเบิ้ล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 โอ้ยทำไม่เป็นปั้นตะกังอ๋ออันนี้ยังไม่เข้าล็อกเปล่าต้องหมุนให้เข้าล็อกอันนี้คือล็อตแรกเดี๋ยวเราทำอีกสักวัน3ล็อตเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันเนาะใช่ไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเทใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปคั่วกับกระทะอีกทีนึงแล้วค่อยว่ากันตามท้องเรื่องนะครับผมเร่งมาเด้อพี่น้องมาดิตำทัวตำแม่ตำเหลืองลุยเอาชุดไทยคนกลางหรือเปล่าคนกลางนี่หว่าทำไมถึงมาใช้โคกอะพี่เครื่องปั่นพังอ้าวพังแต่แล้วเพราะความเรียวไงเรียวจริงความเรียวไงเราไม่ได้ซื้อจากข้างนอกมานะเว้ยเราไม่ให้คนอื่นทำเราทำเองแล้วฝั่งนี้ทำไมไม่ช่วยเพื่อนครับเรานี่นะถ่ายคนแหละเมื่อไหร่นะซื้อเครื่องปั่นมากี่เครื่องพังแม่งหมดรู้ปัญหาอะไรอาถรรพ์นี่เฮียก็ดูที่ทุกคนเล่นดิเออสบอนไอ้เหี้ยมึงไม่ทำงานแล้วโอ้โหสุดเลยโซเว่ยไปไม่ซื้อกินวะทำไมไม่ซื้อกินอ่ะเออพี่อ่ะ
เฮ้ยแย่เราไม่เย็นใจแค่ใช้ลมไหมเนี่ยกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ไปยิบให้อีกแกขี่อ่ะแกขี่แค่นี้วิธีนี้ก็คือต่อไปปั้นได้แล้วคนรู้เลยว่าชิมมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ไปนี่แล้วเอาไปปั่นเอาไปคั่วแล้วด้วยนะครับจนกลายเป็นนี้แล้วสามารถปั้นได้อย่างปั้นได้แล้วปั้นได้แล้วอันนี้ขึ้นรูปไปแล้วเหรอขึ้นรูปไปเลยเดี๋ยวเราไปนั่งปั้นเป็นจีจะลักษณะอุจจาระปัสสาวะดีกว่าเป็นชั่วโมงศิลปะไปเลยไปข้ามไปตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะครับผมชั่วโมงศิลปะแล้วนะครับเฮ้ยพูดแบบคนไทยๆดีกว่าทำขนมไทยพูดแบบคนไทยอ้าวไปตอนนี้นะครับผมเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็เหมือนเดิมไอ้เหี้ยก็คนไทยไอ้เหี้ยมันไม่ผิดนะอ๋อมันไม่ได้บอกยุคไหนไงที่ผายกูอยากได้สำเนียงแบบว่าอยากได้สำเนียงแบบกระจกหกด้านโอเคโอ้โหเอาจบเลยหนาวจบป่ะโอเคป่ะรูปใครรูปมันปั้นให้เสร็จโอเคแล้วเดี๋ยวดูกันว่าใครปั้นสวยกันมีคะแนนให้อย่าลืมนะครับล้างมือก่อนนะครับผมโอเคล้างมือก่อนล้างกันหน่อยไหมใครได้อะไรกันบ้างได้อะไรจระเข้กุหลาบแตงโมองุ่นปลาทูกล้วยโมไซโอเคของเดียวมาเริ่มเลยดิไอ้ห้ามอะไรวันนั้นที่มึงเห็นน่ะตาพี่บอลเป็นอย่างนี้เลยวะตาพี่บอลเฮ้ยเพิ่งตื่นมาได้ลุกไม่ได้นะนะต้องให้เมียดึงอ่ะพยุงหนักขัวหิวแรงเกินเนื้อหิวแรงเกินเนื้อยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองโกยเลยใหญ่เกินไปอ่ะอ่ะกูได้แล้วปลาทูเฮ้ยเฮ้ยปลาทูเลยกล้วยสมบัติจะทับเรือกันเลยบอลเชี่ยเดียวเลยโอ้โหไม่ใช่ลงไม่ได้นี่ก็อยากอยู่เวนทั้งวงนี้วงกลมใช่ปะไม่ละสีอะสี่เหลี่ยมก็ได้สัตว์ยังญี่ปุ่นเออว่ะไม่ได้บอกนี่หว่าไอ้อามทำขนมไข่เต่าองุ่นไรเม็ดองุ่นอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นองุ่นมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็มึงจนกันไม่เคยแดกของดีๆไอ้เหี้ยไม่เคยเข้าไอ้ที่แนวท็อปหรอกไอ้ควายซื้อแต่รถไอ้เหี้ยรถผ่านหน้าบ้านเออลูกแค่นี้บุลลี่ความจนกูเฉยเลยไอ้ป้องเสียแล้วมึงก็ทำผสมสีดินักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงนักสำเนียงใช้ภาษาร้องนักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียงแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังใช่เกียดซึ้งใหญ่เลยเฮ้ยสบอนไอ้เหี้ยไอ้นี่มันเก่งทุกอย่างเลยดูดิเฮ้ยเหี้ยเฮ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 ้ยกุหลาบสำขายดีกว่ามั้งเก่งจริงจริงอุ้ยเลยโอ้โหคิดนี่มีเลยเหรอวะโอ้ยนี่กูเสร็จแล้วจระเข้โอ้ยว่าแล้วมันเปลืองตรงไหนว่าแล้วหาไหนต้องเครื่องแข็งอันนี้สมมติผสมสียังไงผสมสีไม่ได้สมผสมในนี่หรอผสมในน้ำธรรมดาจุ่มสีเสร็จก่อนแล้วค่อยจุ่มในบุ้นอีกทีนึงอ๋ออ่ะตอนนี้นะผมเอาหุ่นของผมเริ่มจะทำการทำสีแล้วคือจุ่มมาเลยใช่ไหมจุ่มเลยเฮ้ยจังหวะนี้ต้องเอาวุ้นมารอแล้ววุ้นที่ต้มไว้เมื่อกี้นี้เฮ้ยแล้วมันจะแตกหรือเปล่าไอ้อ้ามเออครับชุบพอชุบแม่มึงบ้าลูกชุบพอชุบแม่มึงไปที่ไหนตั้งทีบ้าเฮ้ยหัวอุบาทจังวะอะไรยายามทำอะไรยาตั้งใจดินี่สิขึ้นกูโคตรตั้งใจเลยทำไมไม่ได้อย่างนี้ตลอดเขาทำยังไงกันวะเขาเป็นสีเข้มๆเข้ามาแต้มว่าสีมันจางไปปะวะน้ำมันเยอะไปเปล่าน้ำมันเยอะไปอะไรน่ะจริงเหรอเออใส่สีม่วงทำไมได้หุ่นแดงอ่ะหุ่นแดงมีดีกว่าหุ่นแดงมีเหรอมีอ๋อแดงม่วงคล้ำๆเออผสมสีไปเป็นไงได้ปกติอ่ะเฮ้ยมาว่ะยิ่งสวยเลยว้าวกุหลาบแดงกุหลาบแดงสอดรักหลังอกกูแทงไอ้นี่เยอะเกินไปแทงมาเยอะเกินไปนี่องุ่นหรือผลพิศาจในสัตว์มีใครผสมสีเหรอมาตอนนี้ทำอะไรต่อทวารอามทำสีเสร็จแล้วอามว่ารอจุ่มวุ้นไอ้วุ้นโคตรไม่น่าเด็กผมไม่ออกเป็นมอไซค์ไอ้เชี่ยทำรั้วไงผมไม่ออกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมโก
เป็นจระเข้พันหายากตุ๊กแกไอ้เหี้ยตุ๊กแกตอนนี้นะครับผมถึงขั้นตอนของการลงสีกันอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรอเอาไปลงเจลาตินหรือว่าลงวุ้นให้มันเกิดความเงาแล้วก็ความอิ่มตัวแล้วก็ขึ้นแล้วก็คงรูปด้วยใช่ไหมใช่ถ้าเดี๋ยวเราไปจุ่มวุ้นดูว่ามันจะกลายเป็นขึ้นรูปยังไงจริงหรือว่าเขาทำจริงเหรอวะใช่ผิวสัมผัสเขามันเงาวางไม่เพราะว่าเขาปั่นละเอียดกว่านี้ไงแต่ของเรามันเครื่องปั่นค้างอันนี้เรามันหยาบไงถ้าเกิดแบบดีๆไม่หยาบอ่ะถ้าไม่หยาบก็ครับมาตอนนี้นะครับผมที่หน้าเราก็เป็นสิ่งที่เราปั้นขึ้นมาก็ทาสีไว้แล้วสีสันสดใสจะสวยขึ้นมากมายถ้าเกิดเอาเนี่ยเจลาตินเนี่ยเทใส่เหมือนลมเคลือบแบล็คเกอร์อันนี้มันคือผงวุ้นนะครับที่เราเทไปแล้วนะครับแล้วก็ไปผสมกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นมาหน่อยนึงก็แต่ตัวไงเราต้องใช้ช้อนมาตักเทก่อนนะแต่ความเป็นจริงนะครับผมคือชุบอ่ะใช้ไม้จิ้มแล้วก็ชุบมันถึงเรียกว่าชุบไงใช่เสร็จแล้วก็เอามาจุ่มอีกมันหลายชั้นหลายชั้นมากเลยแต่เราจะเป็นลูกเทไม่ใช่ลูกชุบเราลูกเทลูกเทเพราะว่าเราปั้นใหญ่มากอ่ะเราขายลูกอันละ600บาทอ่ะ600เลยเหรอใช่มันจะเป็นบุญแล้วเราเอาตัวเองก่อนอ่ะหรือดูทำให้คนอื่นดิแบบไม่ใส่ใจไอเหี้ยบ่นจังเลยกูกำลังทำให้ดีๆเนี่ยแล้วเสียงมันเป็นของกูได้ไงเหี้ยกูไม่ได้บ่นยังไม่ทั่วเลยขอโทษนะดิเออเฮ้ยแอมขยะมุมนั้นเอาไปทิ้งดิเฮ้ยขยะดิมอเตอร์ไซค์รถไฟแบบล้มแล้วไฟไหม้รถอ่ะตายตายแล้วตายทั้งกลมตายทั้งกลมใช่จะมีอะไรเทแม่งเลยโอ้จะเซ็ตไปเนี่ยโอ้โหลุงมันจะเซ็ตอยู่เป็นแผ่นนะดิคืองานร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดมันการกลายเป็นสบู่ไปเลยทีนี้เหมือนกันกลายเป็นสบู่วิทยาศาสตร์ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยสีสวยอะสีสวยสีสวยแล้วเราก็ตัดแดกวุ้นไม่เกี่ยวลูกชุบไม่เกี่ยวแดกวุ้นดีกว่าอ่ะก่อนที่จะกินกันรอมันสุกอ่ะไม่รอมันอะไรนะรอมันเซ็ตตัวรอมันเซ็ตถึงจะกินได้นะครับผมก็มาดูก่อนเลยว่าของใครสวยที่สุดให้คะแนนกันเลยดีกว่าให้น้องให้คะแนนดีกว่าเออมาพัสดุรอพัสดุรอมานี่แล้วรอมานี่ก่อนเร็วน้องทีนนะผมชื่อน้องทีนเป็นเด็กฝึกงานใช่ไหมน้องทีนใช่ไหมครับ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 อย่างครับเลยหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนเอ็ดวินอาเฉ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 ินยิ้มไม่สวยโอ้ยใช่เลยเนี่ยอ้าวให้คะแนนแต่ละเบอร์เลยเต็ม10ให้เท่าไหร่ชี้ทีละงานเลยหรือว่าชอบอันไหนชี้อันเดียวไหมอันที่หนึ่งเลยเหรอไม่รู้ถามน้องดูเอางี้คิดว่าอันไหนสวยที่สุดเออดูใจกันไปเลยว่าเกียร์คนยังไงมึงเป็นคนยังไงคะแนนไหนกันยิ้มไปไหนสุดง่วงแล้วผมว่าแต่ละอันมันสวยต่างกันนะมึงไม่ต้องมาเยอะยอตอบเป็นพระเอกเลยสัตว์ตลอดไปไหนนี่เหี้ยกลัวเราตอบไม่ได้หรอกชอบไหนชอบดอกกุหลาบครับเนี่ยบ้ามึงเออโอ้ยไม่ดีกูเอาหลบทีนบอกว่าเราของบอลชนะก็ให้บอลชนะไปเดี๋ยวตัดสินคนเดียวอ่ะคนเดียวคนเดียวเลยเอกสารสุดๆไม่สีดวงชนะเฉยดอกกุหลาบอ่านี่ก็เป็นการทำเราไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็ทำงูปลาไปนะครับแต่ในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเมนหลังเอาเลยโอเคก็ต้องขอขอบคุณเจ้า All New R15M Connected ABS ก็คือรุ่นนี้เลยที่ทำให้เราได้วัตถุดิบมาครบวัตถุดิบหลักด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันทำหายแล้วไม่เอามาไอ้หัวถั่วไอ้เหี้ยคนหัวถั่วเนี่ย All New R15M Connected ABS เนี่ยมาพร้อมดีไซน์ใหม่แบบ Aero Dynamic Designไฟหน้าเนี่ย Full LED ดีไซน์ทวินไอไฟโมโนโฟกัสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากตระกูล R Series เครื่องยนต์155 cc สูบเดี่ยว4วาล์วพร้อมระบบ VVA วาล์วแปรผันอัจฉริยะล้ำหน้าอีกขั้นด้วยแอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลรถด้วยเทคโนโลยีใหม่ Wi Connectรุ่น R15M เนี่ยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะเว้ยเออช่วยหยุดรถในสถานการณ์ขับขันมันได้ช่วยได้ดีขึ้นช่วยต้องนี่ๆช่วยหยุดอะไรแบบนี้อ่ะรุ่น R15M เนี่ยมาพร้อมกับระบบควิกชิฟเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคัดอ๋อเป็นเหมือนเข้าเกียร์เออรุ่น R15M เนี่ยยังมีระบบ traction control ช่วยป้องกันการลื่นถลายของล้อหลัง Born to be one เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นเนื้อ
ยอดนะครับผมซิว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 ก็มานี่แล้วผมเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปนั่งกินกันรอมันสุกนะฮะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมไม่อยากให้เราทำอะไรเกี่ยวกับขนมไทยขนมต่างประเทศต่างประชาติอะไรก็ลองพิมพ์บอกดูได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โอน่าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้โอน่าขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับมาคาดว่าน่าจะชิมได้แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆชิมกันชิมของตัวเองเลยละกันเพื่อนๆมาชิมกันของตัวเองกันดีกว่าหัวเออวิ่งเอาเป็นตัวดีๆเป็นตัวดีแป๊บนึงกูชอบกินตาปลากลัวนะกลัวกลัวนะอร่อยแล้วไส้มาอร่อยแล้วกินได้จริงเหรอกินได้จริงอร่อยเลยอร่อยเลยบองตันบองตันเอาดิอร่อยเลยอร่อยอร่อยจริงเพิ่งกัดเข้าไปอย่างหื้อหน้าตาเฮียมากหน้าตาเฮียมากหน้าตาอร่อยหน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่ดีแต่ชาติอร่อยไม่เชื่อว่าไปหาน้องไอ้บุ๊กอะกูมาน้องๆครับมึงหนีไปไหนหนีไปไหนนี่กินคนละคำเด็ดไปแล้วอันนึงชอบไปไหนเด็ดไปอ่ะลองกินอร่อยครับอร่อยอร่อยครับทั้งสองคนมึงอ่ะโอเคตาโอเคตาเลยพูดความจริงนะอร่อยครับเฮ้ยจริงเหรออร่อยอร่อยชอบไปไหนเด็ดไปเลยเด็ดไปกินแล้วก็ตอบความจริงด้วยมันกินได้จริงหรือเปล่านะอร่อยเอ้ยขี้เอาไปครบออกมาไม่มีคนกินลองกองพี่เลยเออว่ะมึงเอิมกินกูดิเอากินเยอะๆหน่อยลูกนึงลูกนี่เอาลูกนึงไม่เอากินเยอะอ่ะเดี๋ยวท้องเสียอร่อยไหมมันเหมือนถั่วอัดเคยกินถั่วอัดไหมใช่มันคือลูกชุบไปแหละเฟิร์นกินพูดความจริงอะไรก็ได้มึงชอบอะไรก็หยิบเลยประตูอะไรเลยหน่อยนึงเออเอ้ยขี้เด็ดได้จริงเว้ยแม่งเออ Oh, his name is Oh, that one.